ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะวันนี้คัดข่าวดีของเราก็ขอเริ่มต้นด้วยรางวัลของเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะวันนี้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเรามีเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากทางกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า700คนขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ขอฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับเด็กๆ เหล่านี้ค่ะโดยขอให้เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาความขัดแย้งนั่นเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน771คนโดยย้ำว่าเยาวชนคืออนาคตในการขับเคลื่อนประเทศและต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยากให้มองอนาคตเป็นหลักเหมือนสโลแกนที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจอนาคตพร้อมทั้งฝากอนาคตไว้กับเยาวชนให้รักษาประเทศที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองด้วยคุณธรรมจริยธรรมและตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าในปี2563ประเทศไทยจะต้องไม่มีความขัดแย้งเป็นประชาธิปไตยทุกตารางนิ้วแล้วก็ยังฝากเตือนเยาวชนให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังไม่ถูกครอบงำตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้มีสติและการมีส่วนร่วมในสังคมค่ะนายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับเยาวชนและเยี่ยมชมของที่ระลึกที่เด็กๆนำมาฝากก็มีทั้งภาพเหมือนรูปถ่ายของประดิษฐ์ฝีมือของเด็กๆจากทั่วทั้งประเทศด้วยในปีนี้นะคะเรามีเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน771คนแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น545คนและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน226คนซึ่งน้องๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้ต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลแล้วก็สัญญาค่ะว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆและสังคมต่อไปอย่างเช่นน้องแต้วมัคคุเทศน้อยที่ร้องลิเกหรือว่าน้องปุ๊คนนี้ค่ะได้รับรางวัลจากการเล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียนก็ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยค่ะรู้สึกยังไงบ้างหนูได้รับรางวัลในวันนี้ดีใจรู้สึกดีใจภูมิใจไหมคะภูมิใจคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆได้ยังไงบ้างเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนๆยังไงบ้างคะลูกต้องเป็นคนดีและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนๆด้วยค่ะค่ะแล้ววันเด็กเนี่ยหนูอยากได้อะไรคะอยากได้ขนมอยากได้ขนมวันเด็กอยากให้ผู้ใหญ่ทำอะไรให้เด็กๆคะลูกจัดงานวันเด็กให้ค่ะรางวัลที่แต้วได้รับเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะแต้วเป็นมัคคุเทศเล่าประวัติต่างๆให้กับชาวต่างชาติได้ฟังสิ่งเหล่านี้นะคะที่ทำให้แต้วได้รับรางวัลนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่แต้วได้รับรางวัลกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีความภาคภูมิใจปลาบปลื้มเป็นอย่างมากค่ะเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอนนท์รอดเกตกุลนะคะที่ภูมิใจในตัวน้องอนนท์ซึ่งมีความบกพร่องทางการได้ยินก็ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่2ของชีวิตแล้วค่ะแล้วดีใจนะคะที่น้องอนนท์นั้นเป็นเด็กดีขยันอดทนที่จะเรียนรู้แม้ว่าเขาจะมีความบกพร่องทางการได้ยินก็ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตถือว่าเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมทีเดียวค่ะไปฟังเสียงคุณแม่กันค่ะดีใจภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้ตำแหน่งแบบนี้มาแบบคือเมื่อวานเขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงมากเลยที่เขาได้เขาแบบเขาดีใจตื่นเต้นค่ะไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะคือเขาบากบั่นเพื่อเขาบอกว่าพ่อแม่เขายากจนแต่ว่าเขาจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่มีลูกอย่างเงี้ยค่ะและวันเสาร์นี้นะคะก็จะเป็นวันที่เด็กๆทั่วประเทศรอคอยค่ะเพราะว่าคือวันเด็กแห่งชาตินะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนาค่ะเขาก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2558จำนวน9แห่งทั่วกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งกิจกรรมในปีนี้นะคะก็จะมีมิติทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจะมาเสริมสร้างความรู้ความสนุกสนานเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยนั้นได้ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทยเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองค่ะสิ่งที่รัฐบาลนะครับหรือผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กไทยของเรามีคุณธรรมนะครับคู่ไปกับการมีความรู้ซึ่งจะเป็นที่คาดหวังของสังคมไทยในอนาคตกรมการศาสนาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนเด็กและเยาวชนนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเด็กๆนะคะจะได้มีโอกาสสัมผัสกับกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมะที่แปลกใหม่อย่างเช่นกิจกรรมบิงโกธรรมะหรือการจัดฉายภาพยนตร์ที่หาดูได้ยากในรถโรงหนังซึ่งเป็นบรรยากาศที่ต่างไปจากโรงภาพยนตร์ทั่วๆไปตลอดจนนิทรรศการหุ่นต่างๆด้วยค่ะ
นอกจากนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหารก็จะนำภาพยนตร์แอนิเมชันเมืองนิรมิตจิตตนครซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาจัดฉายให้เยาวชนได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มด้วยสำหรับภาคีเครือข่ายที่จะจัดงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็มีทั้งหมด9แห่งได้แก่ทำเนียบรัฐบาลสนามเสือป่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติหออัครศิลปินหอภาพยนตร์แห่งชาติค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูวิธีการสร้าง IQ และ EQ ให้กับลูกน้อยซึ่งไม่ยากเลยจะเป็นวิธีการไหนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ